ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。敬虔な仏教徒の多いタイ、そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋外の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、ต้นบุญแห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าสีวิจัยลูกขอไว้กับผลงานบูรณะและปฏิสังขรณ์ทั่วคงเขตห้องปูชนียสถานได้สร้างวัดอำเภอลีลาปูนวัดจอมตะลีใต้มุนบุญเลืองบ้านปางกรรมแม่กรรมต้นครูบาจินทำได้สร้างเป็นวัดแหลบาต
ั้งเจ้าได้สร้างวัดสร้างวาบ่ฮือศรัทธาได้เกิดความแตกแยกวิหารล้านนาครูบาออกแบบวัดห้วยการบ้านโฮงได้ไปคึดไปก่อต้นวัดได้ก้มบ้านโฮงละปูนวัดแม่เฮยแม่ตื่นและวัดแม่ปอกครูบาสร้างวัดพระธาตุจอมสวรรค์ตำบลดงดำเขตอำเภอลิงวัดพระธาตุ5ดวงได้สร้างองค์พระเจดีย์วัดพระธาตุดอนแก้วเขตตำบลบ้านปวงสร้างวัดหนองปะตึงและวัดตงหัวจ้างตำบลดงดำได้สร้างมาหาตังวัดพระบาทตากผ้าครูบาได้สร้างพระวิหารอำเภอป่าสางตำบลบ้านกอกวัดพระนอนม่อนจังสร้างวิหารล้อมรอบตำบลบ้านกอกติดกับวัดพระบาทมหากระจายวิหารพระเจ้าตันใจซื้อกระเบื้องปูนใหม่นั่นคือวัดหลวงหลิคุณชัยครูบาท่านไปสร้างไว้เหมือนกันไปบูรณะวัดอุรมักหรือว่าวัดรมณียารามท่านกรรมไปสร้างพระวิหารวัดพระธาตุดอยเจ ตำบลท่ากาดอำเภอแม่ทาเพราะว่าปุญญาบารมีกาแก่และพระธาตุกูกุฏจะมาเทวีงามเต้ตั้งสะพานคำน้ำปิงละพูนเชียงใหม่ห้องกันว่าสะพานสีวิชัยจะมาจะไปตึงสบายสะดวกได้ไปบูรณะได้ไปพัฒนาสร้างวัดสร้างวาศรัทธาบ่ทอดทิ้งกำแพงล้อมล้อตำบลสุเทพเขตวัดสีโซดาไปแอวเล่นมาได้ไปสานมนอกสักกิทาคาสุเทพสวนดอกวัดอนาคามีเขตตำบลสุเทพตำบลจังวัดพระนอนขอนม่วงก็ได้ไปตั้งเหมือนกันวิหารพระธาตุได้คำวิหารวัดเขาเต้นวิหารพระนอนภูคาตั้งมาก็เรียบร้อยเขตสันกำแพงพุทธแม่ลิมแม่แตงวัดพันลังอำเภอดอยสะเก็ดพระธาตุดอยพระตั้งเขตตนกรรมแปงแนงก็เจ้าแม่เน็ดอำเภอดอยสะเก็ดสร้างวัดดอยกูสร้างพระเจดีย์ที่วัดแม่ดอก